สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับวันนี้มีเกมมือถือเปิดใหม่ในสโตร์ไทยนะครับกับเกม Age of Empire นะครับเป็นเกมแนว Real Time Strategy นะครับบริหารจัดการเมืองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่ดูนี่มีภาษาไทยด้วยนะครับเสียงภาคเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ Tutorial นะครับนี่เรื่องราวของแม่ทัพหญิงคนนี้เหรอหรือเป็นเจ้าหญิงโจเซฟินนะครับโอเคอ๋อการบังคับคือแบบนี้เลยเฮ้ยเดินทัพไปโจเซฟินโอ้ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงหมาไปทางนี้ไม่ได้ก็ต้องไปข้างๆเหรอเฮ้ยเจอกระดูกอะศพชาวบ้านเฮ้ยมีหีบตรงนี้ด้วยไม่เก็บก่อนเหรอโจเซฟินเนื้อเรื่องสามารถข้ามได้นะครับอ้าวเหมือนเราจะถูกดักโจมตีนะครับโอเคต้องไปตามหาดามศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ซ่อมแซมน่าจะเป็นที่พักนะโอเคเราซ่อมแซมบ้านที่เสียหายเรียบร้อยนะครับออกไปสำรวจกันต่อเปิดเสียงเพิ่มนิดนึงเราต้องต่อสู้กับพวกแบร์เบรียนนะครับโอ้เจอกับเออร์ดินนะครับตรงนี้จะเป็นการต่อสู้เลยใช่ไหมมีชาวบ้านมาช่วยเราด้วยนะครับโอเคเราต้องบุกไปมันแบบนี้โหม้ามันตัวใหญ่กว่าว่ะไอตัวนี้เหมือนสามก๊กเลยอ่ะเอาชนะเออร์ดินได้แล้วนะครับเผ่าเบเบเรียนเฮ้ยมีการขู่เลยนะบอกว่าให้ปล่อยตัวไม่งั้นไอ้หัดโลหิตมันจะมาโอเคมาซ่อมตรงนี้ต่อนะครับอันนี้จะเป็นโรงฝึกทหารดาบนะครับสร้างกำลังพลเพิ่มฝึกซอดเมนมาทหารดาบมือใหม่ไม่เอ้ยอันนี้เหมือนภาคใน PC เลย Here we are, with the empire torn and families broken. There is no place to hide. ไปมุ่งหน้าไปกันต่อนะครับถึงฟาร์มไทเดนแล้วเราต้องไปถึงไหนเนี่ยโอ้ข้างหน้านี่เอ้ยกำลังสู้กันอยู่เลยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเดินทับช้าจังโจซฟินโอเคบวกครับปีเนี่ยไอ้พวกแบร์เบรียนอ้าวเฮ้ยหนีไปไหนอันนี้คือโจมตีแบบพุ่งเป้าเหรอไม่ต้องจัดการไอ้หอธนูนี่ใช่ไหมเรียบร้อยนะครับต่อไปต้องไปเจอกับอาร์ติกาหัดโลหิตโอ้กุหลาบเหล็กโจเซฟินนี่เองมาสกิลบัญชาการเหรอบวกครับไปเข้าไป
นี่ใช้สกิลได้แล้วอ๋อมันเป็นสกิลกุหลาบเหล็กเพื่อจัดการสกัดสกิลของอาร์ติกาหัดโลหิตไกลชนะแล้วไปแย่แล้วอยู่ไม่ห่างจากเปลวไฟแห่งความตายเราต้องหลบออกมาใช่ไหมไม่มีแน่อ้าวชนะแล้วนี่ได้รับสมบัติของอาร์ติกาน่าจะเจอดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วนะนี่ไงWe must charge it up through battles and constructions, just as I must restore the empire's glory. It's my duty. ตรงนี้จะต้องซ่อมแซมศูนย์กลางของเมืองนะครับโอเคคือมาฟื้นฟูเมืองกันก่อนนี่อันนี้น่าจะเป็นเมืองหลักของเรานะครับทาวฮอลทาวฮอลเฮ้ยไอตัวชาวบ้านนี่มันเหมือนแบบของภาคมือถือเลยเอ้ยของภาคใน PC เลยไอ้ที่ไปเดินเก็บเบอร์รี่จับปลาอะไรแบบนี้โอเคเราต้องฝึกชาวบ้านนะครับแล้วก็สร้างบ้านหนึ่งหลังตรงนี้สามารถจัดระบบระเบียบมันได้นะนี่ๆตรงนี้ละกันเฮ้ยเสียงภาคใช่เลยเนี่ยนี่ไงมีเก็บเบอร์รี่ด้วย จำได้แล้วไปลากกวางสุดท้ายโดนเสือกับจระเข้ไปกินแล้วก็อันนี้เป็นโรงไม้นะครับโอเคสร้างมาแล้วเดี๋ยวต้องมีขุดหินด้วยจำได้ก็คล้ายๆกับเวอร์ชั่น PC อยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าระบบมันจะแตกต่างกันไปบางอย่างนะครับนี่ไงมีท่าเรือด้วยเอ้ยมีปลาจริงด้วยนี่ไงโอเคตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนมาต่อสู้นะครับเริ่มการต่อสู้ตรงนี้ไม่เห็นมีให้กดสกิลเลยโอ้ตีเองอัตโนมัติโอเคโอ้มีระบบสุ่มทหารสุ่มขุนพลด้วยนะครับรับสมัครขุนพลในตำนานนะครับฮีโร่ในตำนานตรงนี้มีการันตีด้วยนะเขาบอกอีก5ครั้งนะครับจะได้ฮีโร่ในตำนานหรือเหรียญตราฮีโร่แต่ว่าอันเนี้ยฟรีครั้งแรกจะได้ใครโอ้โหดูมีหลบหอกนี้ด้วยเหรอไอ้ฝรั่งเศสอะใครนะนึกชื่อหรอโจนอฟอาร์ค จำได้เลยมันอยู่ฝรั่งเศสโอ้ได้รับโจนอฟอาร์คมานะครับโอเคเราได้โจนอฟอาร์คมาอีกหนึ่งคนนะครับนี่จัดทัพเพื่อสู้เรียบร้อยชนะมาได้เฮ้ยเหมือนได้ตั๋วมาอีกอันหนึ่งด้วยนะเมื่อกี้เห็นอยู่อะตัวมานะครับมาสร้างโรงสีนะครับลงสีนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้เดี๋ยวมันก็จัดภายหลังได้นะครับตามที่เราชอบนี่มอบหมายชาวบ้านให้มาช่วยกันก่อสร้างอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างฟาร์มนะครับ
เอาติดกันเลยเฮ้ยเว้นช่องหนึ่งเว้นช่องหนึ่งเพื่อความสวยงามนี่ฟาร์มนี่เหมือนสมัย PC เลยภาคแรกสุดเนี่ยโอ้ต้องใช้แบบเร่งความเร็วในการสร้างด้วยนะไม่งั้นเราต้องรอเวลานะครับโอเคไปยังเกาะนะครับอ๋อมันจะมีแบบล่องเรือไปตีที่เกาะด้วยเป็นด่านนะครับเจอมุนดุกลุยเลยเรียบร้อยเนี่ยได้ตั๋วโทเค็นนะครับรับสมัครตำนานอีกแล้วตรงนี้จะเป็นการอัพ EXP นะครับนี่ใช้หนังสือเรียบร้อยโจเซฟินรีเวลอัพแล้วนี่โจนออฟอาร์คแล้วนี่อาร์เธอร์นะครับโอ้ตัวละครเยอะอยู่นะอันติลาซาวฮานไอ้นี่นะในหนังเรื่องไอ้นั่นเนี่ยอะไรนะไอ้พิพิธภัณฑ์เนี่ยลาซาวฮานเนี่ยแล้วอันนี้พระเจ้าอโศกมหาราชโอ้โหแขกมาเลยยุสตินิอานุสมหาราชดาไรอัสนะครับแล้วก็กษัตริย์เดริกโทกุกาวะอิยาสึก็มากับเขาด้วยเหรอเตียวเซียนมาอย่างไรเทโอโดร่านะครับโอ้โหตัวละครเยอะราณีดุคาวติโทโยโตมิฮิเดโยชินี่มันคนละยุคคนละสมัยเลยฟิลิปที่4นะครับเฟเดริกบาบารอสซาเดี๋ยวมีอย่างมาโต้มุสาชินี่โตริวมายังไงวะอุนอูโอ้โหแค่เห็นแล้วก็แบบนะมีอย่างมาโต้มุสาชิมาทักกวนอูแฮรันที่3ทาริกอัมบูรบีแฮนิบาลมีใครอีกบ้างที่แบบเรารู้จักคอนสแตนตินนะครับวิชาที่1พระเจ้าแทโจเกาหลีก็มาว่ะลีโอไนดัสนะโหอีฮุนซินเซจงเหรอเจ้าเซจงโอ้สุดยอดซอนต๊อกก็มีว่ะเฮ้ยเคยดูหนังบ้างซีรีส์ซอนต๊อกซุนวูอ้าวโหเดี๋ยวตรีภูวนานี่คือใครหัวมู่หลานออคเทเวียนซิดโอ้โหคริโอพัตตาเอาตัวละครเยอะมากนะโอดาโนมูนงะแล้วก็จูเลียสซีซ่านะครับเมื่อกี้มันจะเป็นพวกแบบสีม่วงนะที่เหลือนี่จะเป็นแบบเอ้ยสีทองนะครับที่เหลือจะเป็นสีม่วงแต่รู้สึกว่าโหดสุดน่าจะเป็นตัวนี้อาร์เธอร์นะครับมันเป็นพื้นแดงโอเคไปอัปเกรดบ้านกันต่อฝึกชาวบ้านต่อนะครับเพิ่มมาอีก3ต้องใช้เนื้อในการฝึกโอเคแล้วก็อัปเกรดลงไม้ตรงนี้เราต้องทำตามตัวเรียกไปก่อนนะถึงจะปลดล็อกพวกแมปนะครับแล้วก็ไปตีกับคนอื่นได้นะครับโอเคอัปเกรดศูนย์กลางเมืองดึงความเร็วก่อนทาวโฮเอ้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยคือเลื่อนยุคได้นะของ Age of Empire ใน PC รู้สึกมันจะเป็นแบบยุคหินยุคเหล็กอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นแบบยุคศักดินานี่ได้ดาบมาแล้วสามารถแต่งตั้งยศได้นี่พอ
อัปเกรดปุ๊บนะครับไอ้ส่วนของสิ่งปลูกสร้างอ่ะแล้วก็พวกยูนิตต่างๆก็จะสามารถสร้างได้นะครับนี่ตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนอารยธรรมได้นะครับก็จะมีให้เลือกจีนนะครับพลังป้องกันทหารธนูบวก5ความจุชาวบ้านบวก8นะครับความทนทานกำแพงบวก10อันนี้เป็นฝรั่งเศสนะครับการทหารม้าได้ดีการทหารราบได้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนทรัพยากรดีแล้วก็ใบเซนแทนนะครับกันดาบดาเมจปิดล้อมความเร็วในการรวมหินโรมันป้องกันหอกรักษาตัวได้ดีแล้วก็บูทชาวบ้านอังกฤษนะครับธนูกันธนูป้องกันฐานที่มั่นบวก10ลง4บวก5อียิปต์ป้องกันหอก 5% นะครับป้องกันการสูญเสียยูนิต 5% แล้วก็มีแบกน้ำหนักเพิ่มโอ้ญี่ปุ่นนี่โจมตีชนเผ่าโลกบวก10นะแล้วก็โบนัสตีฐานผู้เล่นนะครับบวก5ป้องกันฐานดาบบวก5นี่สายแบบสุลต่านไล่ตีชาวบ้านนี่อันนี้เวิร์กนะเนี่ยเกาหลีนะครับมีขีดจำกัดการปล้นด้วยเหรอพี่อันนี้ดูท่าทางดีสายฟรีอันนี้จะดูดีหรือเปล่าว่าแต่เราจะเลือกอะไรดีเลือกอะไรดีแต่ที่แน่ๆที่รู้ๆนะไอ้อันที่มีทรัพยากรเนี่ยอย่างอังกฤษเนี่ยผลิตลง4ใช่ไหมนี่ๆๆกับฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดไม่โหดจริงอ่ะก็จะกลายเป็นเมืองฟาร์มให้ชาวบ้านไปเกาหลีดีกว่าโอ้รูปแบบเมืองก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเวิร์นนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำเควสตามตูทอเรียลให้จบก่อนนะครับอัปเกรดกำแพงเมืองเอ๊ะเดี๋ยวนะเกียร์กดไม่เสร็จใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วแล้วก็อัพฮีโร่นะครับให้เป็นเลเวล5โอเคเรียบร้อยอีกอันหนึ่งเข้าร่วมกลยุทธ์นะครับนี่มันจะมีแบบเกาะท้าทายไปเรื่อยๆด้วยนะครับมีหลายเกาะโอเคชนะเรียบร้อยโอเคบทที่1เสร็จแล้วนะครับรับของรางวัลมาสู่บทที่2นะครับโหยังออกเวิร์นไม่ได้ต้องทำเรื่องให้ถึงบทที่7นะครับก็จะปลดล็อกไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับโอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเราพามาดูไว้คร่าวๆนะประมาณนี้ละกันนะกับ Age of Empire ในรูปแบบมือถือนะครับหากใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Store Thai นะหรือกดไปที่ลิงก์ข้างล่างใน Description ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับหากใครที่ชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ